พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channelของไทย PBS Podcast ค่ะแน่นอนว่าเรามีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมาแนะนำให้ฟังเช่นเคยรวมไปถึงสัปดาห์นี้มีเกมสนุกสนุกและโครงการดีๆมาฝากจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะกับรายการโรงหมออาการที่ทรมานใจของใครหลายๆคนกับกดไหลย้อนที่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาทัวร์มุมแปลกในวัดโพไปชมในจุดที่ไม่มีใครคาดแต่น่าสนใจรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลเรื่องราวของอูฐกลางทะเลที่ยอมสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันฟังแล้วพร้อมกับรุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมสนุกสนุกปิดท้ายด้วย Gen Z and Classical Music ชวนฟังเสียงของเครื่องดนตรีโอโบที่ทำให้คุณมุกณัฐฐาควรขจรหลงรักรายการแรกของเราวันนี้ก็คือรายการโรงหมอนะคะพาไปรู้จักกับอาการของกรดไหลย้อนนั่นเองชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเป็นมาก่อนสำหรับอาการกรดไหลย้อนนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติค่ะซึ่งอาการกรดไหลย้อนนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการกั้นไม่ให้น้ำย่อยกรดหรือว่าอาหารจากกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาแต่เมื่อมันหย่อนยานหรือว่ามันเสื่อมสภาพน้ำย่อยกรดหรือว่าอาหารเนี่ยก็จะไหลย้อนกลับเข้าสู่หลอดอาหารส่งผลให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณกลางหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกจุกที่บริเวณคอบางครั้งเนี่ยนอนราบไม่ได้มีอาการเรอเปรี้ยวหรือว่าขมที่คอนะคะดังนั้นวันนี้โรงหมอจะพาไปติดตามอาการนี้กันค่ะสาเหตุของกรดไหลย้อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความดันของหูรูดหลอดอาหารเนี่ยครับมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเกิดการเลื่อนหรือการเสื่อมซึ่งมันก็จะมีผลทำให้กรดเนี่ยที่มันอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับมันย้อนขึ้นมาแล้วมันก็มาแบบทำลายทางเดินอาหารของเราส่วนต้นทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแสบแสบใช่ขึ้นมาเลยเพราะว่ากรดเนี่ยมันต้องย่อยโปรตีนอยู่ที่กระเพาะแต่หน้าที่ของมันเนี่ยคือกรดคือย่อยอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์อยู่ที่กระเพาะค่ะนะแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาก็ทำให้มันมีอาการอย่างที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ถามว่ามันสามารถลดลงได้ไหมมันก็สามารถลดลงได้นะไอ้เจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอาหารที่เราบริโภคแล้วว่าเราไปกินอาหารที่ไปเหนี่ยวนำหรือกระตุ้นให้เกิดอาการเนี้ยมากน้อยแค่ไหนบางทีแบบเฮ้ยอายุเพิ่มมากขึ้นมันก็เริ่มเสื่อมนะไอ้หูรูดอ่ะที่มันป้องกันไม่ให้มันย้อนขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มแบบเฮ้ยส่วนหรือเรากินอาหารเยอะเกินนึกออกไหมครับคือมันเยอะมากเกินอ่ะมันก็ล้นอ่ะปรากฏการล้นกระเพาะอาหารล้นกระเพาะอันนี้ก็เยอะเกินอันนั้นก็ไม่มีกินแบบแน่นเกินล้นเกินนะมันก็ทะลักย้อนขึ้นมาอันแล้วก็จะต้องควบคุมอาหารมื้อที่เรากินด้วยนะครับว่าแบบไม่ได้กินจุกเกินไปอิ่มเกินไปนะครับแล้วพอกินเสร็จปุ๊บบางคนกินเสร็จแล้วนอนเลยก็มีผลคือยังไม่ทันได้ย่อยยังไม่ทันดูดซึมผลส่งเลยอย่างน้อยเนี่ยต้อง3ชั่วโมงนะหรือ4ชั่วโมงถึงจะนอนแต่พอกินเสร็จปุ๊บนอนเลยเอนกายธรรมชาติของคนนึกออกไหมครับค่ะพอนอนปุ๊บ
มันก็เอียงลงมาก็โอกาสที่กดจะไหลย้อนขึ้นมานะที่หลอดอาหารทางเดินอาหารของเราเนี่ยส่วนต้นเนี่ยมากขึ้นซึ่งเราก็ต้องเลี่ยงอาหารที่มันกระตุ้นให้เกิดความเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะพวกอาหารที่มีความเป็นกรดสูงทั้งหลายแหล่เนาะบางคนชอบกินน้ำอัดลมเห็นไหมที่เราขึ้นมานั่นน่ะค่ะมันก็เอาไอ้พวกน้ำย่อยพวกกรดเนี่ยขึ้นมาด้วยนะพวกนั้นก็ต้องพึงระวังนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่อาหารพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟนี่ต้องเลี่ยงเลยนะคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเพราะมันมีความเป็นกรดอยู่สูงด้วยแล้วก็มีโอกาสทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบมากขึ้นนะอาหารที่มีกาแฟครับน้ำอัดลมนะโอ้โหตัวดีทั้งนั้นอาหารรสจัดในที่นี้ก็คือพวกเผ็ดจัดเค็มจัดนะไขมันสูงนี่ก็ตัวดีเหมือนกันที่มีโอกาสนะครับที่ทำให้เกิดอาการของกรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับอันพวกเนี้ยนะสำคัญเลยแล้วยิ่งที่กินเยอะด้วยนะแล้วยิ่งแบบกินกาแฟดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเฮลตี้สักเท่าไหร่นะอาหารมันจัดกินของมันเยอะๆนะโอกาสที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดกรดไหลย้อนก็มากขึ้นอีกคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามประเด็นนี้ได้ในรายการโรงหมอค่ะกับตอนกรดไหลย้อนกินอย่างไรอย่าลืมติดตามกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะสัปดาห์นี้พบกับผลการใช้กัญชานอกเหนือจากทางการแพทย์จะมีผลอย่างไรติดตามกันนะคะนอกจากนี้ยังมีภัยเงียบอาหารออนไลน์อาหารออนไลน์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกับโรงหมอและเรื่องสุดท้ายเรื่องจริงเรื่องหลอกของน้ำมะพร้าวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันค่ะไปต่อกันที่รายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครไปกันที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งในปีพ.ศ. 2549ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นลำดับที่24ของโลกเลยนะคะเป็นหนึ่งในมรดกความทรงจำของโลกเลยและสถานที่ที่เหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยโดยการไปเที่ยวในครั้งนี้หมอบัญชาจะพาไปชมในจุดที่ใครๆก็คาดไม่ถึงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากไปติดตามกันค่ะทราบไหมครับว่าในสารบบสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกคนทั้งโลกเนี่ยถ้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งที่เขาจะต้องมาในประเทศไทยคือวัดโพครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ข้างๆกับวัดพระแก้วข้างพระบรมมหาราชวังที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าเตียนนี่เองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีสถิติบอกว่า1ปีเนี่ยนะจะมีคนมาเที่ยววัดโพเนี่ยประมาณปีละเกือบ9ล้านจริงๆแล้วก่อนโควิดเนี่ยปีหนึ่งน่ะน่าจะมีคนมาแวะวัดโพปีละประมาณ10กว่าล้านหรือเอาประมาณคร่าวๆเดือนหนึ่งมีคนมาล้านคนนะฮะใครยังไม่ไปรีบไปกันนะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วไม่ทั่วก็เสียดายเพราะคนทั้งโลกเข้ามากันครับติดตามกันต่อกับเรื่องราวของหมู่สัตว์ต่างๆนะคะสำหรับรายการแรกก็คือนานาสัตว์สารพัดเสียงนั่นเองสัปดาห์นี้เราพาไปรู้จักกับกระต่ายแต่เป็นวายร้ายตัวน้อยนั่นเองค่ะนานาสัตว์สารพัดเสียงจะพาไปฟังเรื่องราวของสัตว์ขนฟูนุ่มนิ่มที่ใครๆต่างก็ตกหลุมรักอย่างเจ้ากระต่ายสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอันดับ3รองมาจากหมาแล้วก็แมวนะคะมาฟังกันว่าทำไมสัตว์น่ารักบอบบางอย่างเจ้ากระต่ายถึงกลายเป็นวายร้ายจอมป่วนระดับชาติของออสเตรเลียจนต้องคิดค้นสารพัดวิธีในการกำจัดถึงขนาดกับใช้อาวุธชีวภาพเลยทีเดียวแล้วกระต่ายนั้นร้องได้หรือไม่แล้ววิธีการเลี้ยงดูของเขาต้องทำอย่างไรไปติดตามกับนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะถ้าอยากเลี้ยงกระต่ายแล้วก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลี้ยงคืออะไรคะลุงหมอสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงกระต่าย 1.
ที่บ้านเรามีที่ให้มันอยู่ไหมนะครับบางคนเนี่ยบ้านอยู่หอพักเล็กๆนะครับเวลาเลี้ยงกระต่ายเข้าไปตัวนึงพื้นที่มันก็จะลดลงใช่ไหมครับกระต่ายก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนนะครับหนึ่งคือสถานที่นะครับต้องเหมาะสมถ้าห้องเล็กมากก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับเหตุผลเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่จะต้องวิ่ง2ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ร่างกายโดยเฉพาะทางเดินอาหารทำงานตามปกติถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในห้องแคบมากๆกระต่ายมันจะไม่มีที่วิ่งหรือวิ่งไม่เพียงพอมันจะประสบปัญหาท้องอืดท้องเสียย่อยอาหารไม่ดีแล้วก็สุขภาพก็จะไม่ดีด้วยในอนาคตไม่ใช่ว่าห้องเล็กๆ เข้าไปปุ๊บเลี้ยงแล้วมันจะตายไม่ใช่นะฮะแต่มันจะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยบ้านต้องมีพื้นที่ยิ่งบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วขังกรงตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตของกระต่ายอันนี้จะทำให้กระต่ายมีปัญหาเลยทั้งร่างกายและจิตใจทางเดินอาหารทำงานไม่ดีมีแผลที่ฝ่าเท้าจิตใจไม่ดีกลายเป็นกระต่ายขี้หงุดหงิดเจอใครก็สะบัดชีใส่นะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานที่มีความสำคัญ2คือแถวบ้านเนี่ยหาอาหารให้มันได้ง่ายไหมถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองเราสามารถซื้ออาหารกระต่ายได้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ใกล้บ้านหรือสามารถไปตัดหญ้าสดในทุ่งหญ้าใกล้บ้านได้นะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีกับกระต่ายเพราะกระต่ายเนี่ยมันจะต้องกินอาหารที่หลากหลายนะครับกินทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งผลไม้นิดหน่อยบางทีก็จะกินผักด้วยถ้าเกิดว่าเราสามารถหาอาหารที่มีความหลากหลายให้มันได้กระต่ายก็จะอยู่กับเรานานและก็มีสุขภาพดีอย่างที่3ต้องดูว่าใกล้ๆกับสถานที่ที่เราเลี้ยงกระต่ายเนี่ยมีสัตวแพทย์ที่รักษากระต่ายได้ไหมนะครับอย่างที่4บ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่อากาศไม่รุนแรงมากครับร้อนจัดหนาวจัดฝนตกจัดน้ำท่วมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระต่ายจะอยู่ไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในอุณหภูมิคงที่ความชื้นคงที่นะครับและค่อนข้างเย็นจะสังเกตว่าถ้าวันไหนร้อนมากๆอ่ะระหว่างวันในกระต่ายแทบจะหลับอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเริ่มกินอาหารตอนกลางคืนแล้วก็กินน้ำหมดขวดเหตุผลเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของการอยู่ของเขาเนี่ยคืออุณหภูมิเย็นๆนะครับถ้าบางคนเนี่ยอยู่หอพักใช่ไหมครับกระต่ายไปไว้นอกระเบียงให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดเวลาทั้งวันกระต่ายนี่แทบจะร้อนตายนะครับก่อนจะมาเลี้ยงต้องดูด้วยว่าเราจะเอากระต่ายไว้ตรงไหนนะครับกระต่ายชอบที่เย็นๆที่เงียบๆที่สะอาดที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าบ้านเราเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว 4-5 ตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอยู่มาวันนึงอยากเลี้ยงกระต่ายซื้อกระต่ายมาเลี้ยงแล้วเอาถังกรงไว้หมาแมว 4-5 ตัวไปยืนลุมทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่เหมาะนะครับอย่าลืมไปฟังเรื่องราวของเจ้ากระต่ายกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะอัปเดตให้ได้ฟังทุกวันเสาร์ค่ะทางไทย PBS Podcast มาต่อกันที่รายการต่อไปสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าอูฐค่ะอูฐตัวนี้มันถูกเพื่อนเนี่ยกลั่นแกล้งรังแกแล้วก็โดนบูลลี่ด้วยถ้อยคำต่างๆนะคะทั้งที่มันเองก็พยายามจะดูแลเพื่อนแล้วก็อยากจะเข้ากับเพื่อนให้ได้อยากได้รับการยอมรับจนวันหนึ่งค่ะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นมันก็เลยเสียสละชีวิตของมันเรื่องนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะเป็นอย่างไรลองไปฟังจากรายการค่ะอ้าวพบเจ้ากลับมาแล้วอ่ะยังรออยู่อีกหรือนึกว่าจะร้องไห้ขี้มูกป่องหนีไปละนี่ข้าไปหากิ่งไม้มาให้แล้วมีของชอบเจ้าด้วยนะเจ้าอูฐผู้สง่างามของข้าคือเอออ้ากันเลยทีเดียวแม่อูฐผู้สง่างามอวยกันหน้าดูแล้วข้าสองตัวนี่ล่ะไม่สง่างามเลยหรือไงสง่าจ้าสวยแล้วก็หล่อด้วยไม่เถียงโอ้ยอมรับแต่โดยดีไม่เหมือนเจ้าหรอกเจ้าอูฐขี้เหร่เนาะเจ้าอูฐขี้เหร่เจ้ามันคนละชั้นเจ้ามันตัวอะไรข้าหน้าตาไม่ดีไม่น่าคบหาเจ้าอูฐขี้เหร่พวกเธอเหยียดฉันหรอใช่ชอบความเจ้าว่าเก่งว่าเป็นคนดีแต่จริงๆก็เห็นกันอยู่ว่าขี้เหร่ใครไม่ได้ยินเข้าคงไม่ดีแน่อย่าได้แค่มันคือเรื่องจริงหลับตาก็เห็นทำไมพี่บอกนะว่าเจ้าจะลงไปเกลือกลัวกับเจ้ากิ้งเลยนี่เดี๋ยวก็กลายเป็นสังคมรังเกียจไปด้วยหรอกเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอเจ้าขี้เหร่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือเฮ้ยเสียงดังอะไรกันเนี่ยอย่ารำไรมาร้องเพลงเจ้าอูฐขี้เหร่เรื่องชั่วชื่อที่เราถนัดนักแล้วชอบความเท่าว่าเก่งว่าเป็นคนดี
จริงจริงก็เห็นกันอยู่ว่าขี้เละชอบทำมาเป็นห่วงใยเพื่ออารีคนดีอยู่กันคนละชั้นแต่ไม่เคยเกียมตัวเจ้าขี้เละจูดขี้เละขี้เละจูดขี้เละขี้เละขี้เละทำไม่รู้กับสิ่งที่เป็นมาตัดสินกับสิ่งที่ทำใช่ข้ารู้เป็นอูดรูปสามแต่ใช่แค่สิ่งที่เห็นโลกมันโหดร้ายหรือเราต่างมุ่งร้ายทิ่มแทงไม่เห็นค่ะโลกมันโหดร้ายหรือเราต่างมุ่งร้ายใจพวกข้านี่แหละที่สุด พายุทรายพายุทรายพายุทรายกำลังเคลื่อนมามันพัดพาเม็ดทรายกระหน่ำชิงเข้าก่อนแล้วนะข้าด้วยอุ๊ยเหลือที่เดียวเหลือที่เดียวเจ้าขี้เร่เข้าไปเลยแต่ดึงขาน้าเจ้าขี้ออกเข้ามาเลยดึงแล้วนะนี่นะนี่นะโอ๊ยพายุทรายสงบแล้วแย่ yeah, แล้วจูคีเรเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของเจ้าอูดเนี่ยน่าสงสารกันไหมและแน่นอนค่ะว่ารายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลไม่ได้มีแค่เรื่องราวประทับใจแบบนี้มาให้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ร่วมเล่นกันด้วยเพียงแค่คุณนั้นไปฟังรายการและมาลุ้นตอบคำถามกับเราว่าคุณนั้นชอบตอนไหนมากที่สุดและเพราะอะไรไทย PBS Podcast ชวนน้องๆหนูๆมาฟังละครเพลงสนุกๆจากรายการสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ฟังแล้วมาร่วมสนุกตอบคำถามชอบตอนไหนมากที่สุดและเพราะอะไรผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com คำตอบใดที่ถูกคัดเลือกรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการไปเลยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22กรกฎาคม2565ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่25กรกฎาคมนี้ในช่วงท้ายนี้นะคะเราชวนฟังเสียงของโอโบค่ะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงดนตรีคลาสสิกซึ่งคุณมุกณัฐฐาควรขจรจาก Gen Z and Classical Music เธอหลงรักและก็เลือกที่จะเล่นดนตรีชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะมุกณัฐฐาควรขจรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะปัจจุบันเป็นนักดนตรีอยู่ในวง RBSO Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะเล่นเครื่องดนตรีโอโบเครื่องนี้เลยค่ะเริ่มเล่นโอโบครั้งแรกตอนนั้นอายุประมาณ 14-15 ค่ะก่อนขึ้นม.3ก็มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตของวงนี้เลย Royal Bangkok Symphony Orchestra ก็ไปเจอกับคุณครูที่เล่นโอโบพอไปคุยกับแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนน่ารักเอาจริงก็คือหล่อด้วยพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าโอ้ยคุณครูคนนี้ดูใจดีนะอยากเล่นเครื่องนี้เลยก็เลยไปลองดูแล้วว่าอีกอย่างนึงด้วยเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีชนิดนี้โอโบเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเอกในวงออร์เคสตราที่เด่นตลอดเลยนะคะมีโซโล่ที่เพราะๆเสียงเพราะมากมีเอกลักษณ์ของตัวเองแถมที่สำคัญคือคนเล่นน้อยก็เลยตัดสินใจเล่นมันค่ะค่ะก็ขอฝากรายการ Gen Z and Classical Music ด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์สามารถฟังตอนใหม่ได้ทางไทย PBS Podcast ค่ะไทย PBS Podcast เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตอิสระภายนอกเพื่อร่วมผลิตพอดคาสต์ในโครงการ Podcast Project Plus ปี2565ค่ะโดยนำเอาแนวคิดการใช้องค์ประกอบเสียงต่างๆมาผลิตรายการเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ทำให้เกิดความหลากหลายรวมไปถึงได้อรรถรสในการรับฟังมากยิ่งขึ้นเสียงเป็นได้มากกว่าแค่การฟังส่งต่อจินตนาการอารมณ์และความรู้สึกได้ไม่สิ้นสุดไทย PBS Podcast เปิดรับข้อเสนอการผลิตพอดคาสต์ประจำปี2565ใน3กลุ่มรายการคือนิทานเด็กละครเสียงและสารคดีประกอบเสียงดูราย
ละเอียดการยื่นข้อเสนอได้ที่ www.thaipbspodcast.com สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Thai PBS Podcast หรือโทร02-790-2663สำหรับปีนี้ได้เปิดพื้นที่รับข้อเสนอรายการจำนวน3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. นิทานที่มีเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปีมุ่งเน้นเรื่องการนำเสนอการใช้เสน่ห์ของเสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังที่ได้ทั้งความบันเทิงความสนุกสนานโดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการตามช่วงวัยสารคดีประกอบเสียงเป็นรายการที่มุ่งเน้นนำเสนอการใช้เสน่ห์ของเสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังที่ได้ทั้งความรู้ความบันเทิงที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องราวผ่านจินตภาพได้สามารถออกแบบรายการในเนื้อหาด้านต่างๆอย่างเช่นด้านสังคมวิถีชีวิตด้านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและเนื้อหาบันเทิงวัฒนธรรมศิลปะร่วมสมัยและประเภทที่3คือละครเสียงตลกซิทคอมและละครเพลงเป็นรายการที่ให้ความบันเทิงโดยสามารถสอดแทรกเนื้อหาประเภทต่างๆในรายการได้ตามความเหมาะสมทั้งความหลากหลายทางเพศ Aging Society ครอบครัวความแตกต่างระหว่างช่วงวัยเศรษฐกิจและสังคมรู้เท่าทันกฎหมายเทคโนโลยีสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ผลิตรายการที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมรับฟังรายละเอียดต่างๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2565ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com กำหนดส่งผลงานในวันที่8ถึง10สิงหาคม2565ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-2663ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 17:00 น.เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือที่อีเมล pjpodcast@thaipbspodcast.com รายการที่น่าสนใจในวันนี้รวมไปถึงรายละเอียดโครงการต่างๆสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.thaipbspodcast.com เราจะมีรายการใหม่ที่อัปเดตให้คุณผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทุกๆวันค่ะรวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube อย่าลืมไปกดติดตามกันได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้เรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ให้คุณนั้นได้ติดตามข่าวสารได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter แล้วก็ YouTube ค่ะชื่อนี้ชื่อเดียวเลย Thai PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าดิฉันอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะThai PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอยากเอสซีนีก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice